ตอนที่6ความรักในความจริงถ้าเราจะให้นิยามความรักว่าเป็นความปรารถนาดีปรารถนาที่จะให้ที่จะเสียสละก็ดูเหมือนว่าความรักของหนุ่มสาวได้ตั้งตนขึ้นอย่างสวนเส้นทางรักตั้งตนขึ้นด้วยความอยากได้ไม่ใช่อยากให้เมื่อได้มาหรือยึดครองเป็นของตนจึงเกิดความอยากให้อยากทนุถนอมหรือเริ่มต้นการให้ในเชิงธุรกิจที่หวังผลตอบแทนเมื่อสิ้นความปรารถนาที่จะครอบครองหรือปลงใจเชื่อว่าเขาไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเราได้สูญเสียเขาไปแล้วความปรารถนาดีปรารถนาที่จะให้ก็จางหายไปด้วยความรักเช่นนี้มีค่าแค่ความหลงมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับวัสดุอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักภาษาสื่อความหมายของคำว่ารักจึงมักสับสนกันอยู่เสมอเพราะใช้คำเดียวกันแทนสภาวะจิตที่มีความหมายตรงข้ามคำว่าจะเอากับจะให้มีความหมายต่างกันอย่างสุดโต่งจะเอาเป็นจิตพยายามยึดครองมีความรู้สึกถูกบีบคั้นกดดันจะให้เป็นจิตปลดปล่อยมีความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ถูกบีบคั้นจิตที่คิดจะให้ไม่เคยทำร้ายตนเองเลยไม่เคยนำมาซึ่งความเจ็บปวดทุกๆครั้งที่มีความทุกข์ความปวดร้าวจะมีเบื้องหลังของความรู้สึกจะเอาหรือจะให้เหมือนดั่งใจตนซ่อนอยู่เสมอชีวิตรักประเภทยึดครองกันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่มนุษย์ก็ต้องจำทนไกว่คว้าตามที่จิตของตนเรียกร้องต้องการกว่าจะตามจีบตามตื้อตามง้อกันได้จนแต่งงานก็ดูจะสิ้นชีวิตชีวาต่อความเป็นไปอื่นๆของโลกเอามากทีเดียวแต่งงานแล้วยังต้องคอยเอาใจกันไปชั่วชีวิตแต่วิสัยปุถุชนก็ยินยอมอย่างเต็มใจที่จะวิ่งเข้าไปแบกรับกับชะตากรรมแห่งความรักนั้นเพราะมีความหวานชื่นความภาคภูมิใจเป็นเครื่องล่อหวังเหนื่อยยากเพื่อจะได้พบกับสิ่งที่ตนคิดว่าให้ความสุขอย่างล้นเหลือด้วยคิดว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้ความเหงาความหวาดหวั่นในการมีชีวิตความวังเวงจะได้หายไปได้รู้สึกว่าอยู่บนโลกยังมีคนยอมรับยังไม่น้อยหน้าใครยังได้แสดงให้โลกประจักษ์ว่าฉันก็หนึ่งในยุทธจักรก้าวไปสู่การสร้างอาณาจักรของตนเองแต่ชีวิตเป็นปรากฏการณ์ที่ดำเนินไปด้วยความไม่รู้เราอาจฉลาดหรือเก่งเหลือเกินที่จะไกว่คว้าแสวงหามาครอบครองตามที่จิตใจเรียกร้องแต่เราอาจเขลาหรือไม่เข้าใจว่าอะไรปั่นหัวให้เราเกิดความเรียกร้องเหล่านั้นเราดิ้นรนอยู่เพียงเพื่อได้ดับความเรียกร้องที่คำรามขึ้นมาเป็นพักๆเราวิ่งไล่ไกว่คว้าความฝันที่วาดไว้อย่างเลิศหรูโดยไม่เคยได้คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของมันในจินตนาการของคนเราเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์เสมอมีแต่สิ่งสวยงามจนเราหลงเชื่อไปว่าวิมานในฝันนั้นมีจริงการมีแฟนมีคนรักสักคนคงอรหันต์ยังบอกไม่ถูกทั้งที่โลกนี้กระหึ่มอยู่ด้วยเพลงร้าวรันทดของบทรักและบทจำพรากอยู่ตลอดเวลาด้านความสวยหรูของความรักความผูกพันถูกประโคมข่าวย้อมจิตใจคนให้เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่ด้านความน่าเกลียดความสยดสยองมักถูกมองข้ามหรือพากันปกปิดให้ลึกลับไปจากสายตาของผู้คนความรักในความจริงนั้นหาใช่ความหวานชื่นที่ผู้รู้แจ้งใฝ่ฝันกันไม่เพราะความหวานชื่นและความคืนขมเป็นของคู่กันเสมอไม่มีรักของใครมีเพียงความหวานชื่นเพียงแต่ถ้าความทุกข์ทรมานนั้นยังพอทนไหวชาวโลกก็ยอมทนเพื่อเห็นแก่ความหวานชื่นนั้นเมื่อมีคลื่นอารมณ์พลิ้วไหวในใจตนหาได้มีเพียงยอดคลื่นไม่แต่ยังมีแอ่งคลื่นด้วยลูกคลื่นที่มีเพียงยอดคลื่นหามีไม่ยอดคลื่นหายไปแอ่งคลื่นก็หายไปมีเพียงความสงบงันของทะเลใจที่ไร้คลื่นเท่านั้นที่จะเบิกบานยังไม่เหงาไม่หลิงโลดทันทีที่มีความหวังใดเกิดขึ้นก็มีความผวาต่อความผิดหวังเกิดขึ้นครอบงำเหมือนเงาปีศาจแฝงไว้ในใจเมื่อมีความรักความหลงก็มีความหวาดหวั่นพกติดตัวไปด้วยเสมอผู้มีประสบการณ์รักทั้งหลายคงจำได้ดีว่า
น้ำผึ้งพระจันทร์ที่สร้างความพิศวงให้คนใฝ่หานั้นได้สร้างความเร่าร้อนแก่ชีวิตเพียงใดทำลายจิตใจเบิกบานสั่นสร้างที่คิดถึงคนอื่นลงไปแค่ไหนในคู่รักที่ดูสดชื่นสมหวังนั้นก็ต้องใช้ความเจ็บปวดเข้าแลกด้วยเสมอไม่มีรักของใครที่ไร้บาดแผลการแสดงออกซึ่งความหวานชื่นจนน่าอิจฉานั้นเขาต้องสูญเสียอิสรภาพแลกมันมาและในความไร้อิสรภาพนั้นได้สะสมความทรมานไว้มากมายรูปแบบคิดมากฟุ้งซ่านหวาดระแวงคิดถึงใจจะขาดเหงาง่ายกว่าเดิมในยามจากหงุดหงิดรำคาญที่ต้องรอคอยขาดสมาธิในการทำงานอื่นๆฝักใฝ่แต่การอยากพบอยากเจอทั้งที่รักนั้นสมหวังก็ยังมีทุกข์มากโทษมากคิดมากตื่นเต้นจนนอนไม่หลับก็ยังมีทุกวินาทีของการรอคอยล้วนเร่าร้อนแล้วในรายที่ผิดหวังนั้นเล่าจะขมขื่นปานใดยิ่งรักหวงแหนกันปานจะกลืนกินก็จะยิ่งมีจิตใจที่อ่อนไหวมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชวนให้คิดมากฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าสาวหนึ่งรักแฟนของเธอชนิดถึงกับยอมตายแทนกันได้นั่นแสดงว่าเธอถือกรรมสิทธิ์ชีวิตอื่นเป็นของตนเต็มที่ทั้งที่ในความเป็นจริงเธอไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นได้แค่เพียงสมมุติกันชั่วคราวอาการทางจิตประสาทจะคุกคามได้ง่ายๆเธอจะหวงจะหึงแม้กระทั่งเขาไปสนใจกับใครต่อใครเพียงเล็กน้อยแม้บางครั้งกับแม่ของเขาเองคอยวิตกกังวลเสียมากกว่าเจ้าตัวเขาเองจนไม่มีจิตใจเอาใจใส่ต่อเรื่องอื่นเฉื่อยชาต่อเรื่องอื่นเธอหวาดกลัวที่เธอจะไม่ได้ครอบครองความรักทั้งหมดจากใจของเขาเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอพยายามเอาใจทุกอย่างเพียงเพื่อดำรงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอให้มั่นคงเธอคิดว่าคนอย่างเธอเกิดมาบูชาความรักเธออาจไม่เคยสำรวจจิตใจตนก็ได้ว่าเธอขาดความรักอย่างรุนแรงเธอจึงพยายามยึดเขามาครอบครองและกำกับหัวใจของเขาเพื่อลบความรู้สึกหิวโหยความรู้สึกโหยหารักนี้จะปรากฏให้เห็นในวันที่เขาหลุดลอยไปจากชีวิตของเธออย่างคาดไม่ถึงหรือยามใดที่ระแวงว่าเขามีใจไม่พักดีความหึงหวงระแวงเป็นเงาของความผูกพันที่ใดมีรักที่นั่นมีความหวาดกลัวต่อความพัดพรากจากรักนั้นถ้าเป็นรุนแรงความปลอดโปร่งของจิตใจก็จะน้อยลงเธอคนนั้นจะมีอาการคล้ายโรคประสาทมากขึ้นเธอทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาให้ความสำคัญต่อเรื่องอื่นมากกว่าตัวเธอกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเขาจะถูกจินตนาการไป108จนมีชีวิตสงบสุขได้ยากและปรึกษาจิตแพทย์กันมาแล้วมากมายยิ่งรักกันดูดดื่มปานใดจะมีเรื่องทำลายความแจ่มใสมากขึ้นปานนั้นไม่นานความอ่อนโยนอ่อนหวานทั้งเขาและเธอจะแปรเปลี่ยนเป็นความเกรี้ยวกราดก้าวร้าวไม่ไว้ใจกันมากขึ้นแม้ในสังคมจะพยายามอวดอ้างถึงความสุขความสำเร็จชีวิตคู่กันเป็นค่านิยมแต่ในชีวิตที่รับตาสังคมต่างได้สังสมเศษอารมณ์เสียกันไว้มากมายนอกเสียจากการกระทบกระทั่งที่ชวนให้กังวลนอนไม่หลับหรือห่วงใยกันจนเกินไปแล้วบางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดฝันกันมาก่อนก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆความรักที่ไร้หลักประกันย่อมมีวันสูญเสียไปได้ความผิดหวังในตัวคนรักไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่หาดูได้ยากตั้งแต่วันที่เริ่มระแคะระคายว่าคนรักมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็จะมีชีวิตไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียของเราไปถ้ามีอันต้องสูญเสียไปจริงๆก็แทบจะอยากตายไปเพื่อลบอดีตออกจากความทรงจำมโนภาพความหลังทั้งหลายกลายเป็นใบมีดกรีดเฉือนจิตใจตนอัลบั้มรูปถ่ายอาจต้องรื้อมาเผาทิ้งอาจต้องย้ายที่ทำงานหลบหน้าอาจถึงกับทำร้ายตนเองใบหน้าที่เคยว่าน่ารักก็จะดูหน้าตบในใจดวงเดียวกันที่เคยพร่ำรำพันพลอดรักกับคร่ำครวญด้วยความแค้นชีวิตรักดูช่างเป็นชีวิตครุขระทุรกันดารและหน้าเหน็ดเหนื่อยสินิกไรไม่ว่าจะเป็นความรักที่สมหวังหรือผิดหวังก็ตามความหฤหรรษ์นั้นวูบเดียวแต่ความเร่าร้อนนั้นยาวนาน
ต้องสูญเสียพลังงานชีวิตจิตใจไปยังมหาศาลสังคมและสัญชาตญาณเสี้ยมสอนเราว่าความสุขสะใจที่ได้รักไว้เชยชมนั้นเป็นสิ่งสูงส่งและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงพิษรักอันต่ำทรามจนกว่าได้ลิ้มชิมรสรักด้วยตนเองถึงรู้ว่าหาได้หวานชื่นดังที่คิดไม่ทำไมเพราะกายใจแห่งสัตว์สังขารนั้นไม่อาจเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยต่อความปรารถนาของมนุษย์ได้ความรักเป็นการปักใจให้สิ่งทั้งหลายเหมือนดังใจตนพระบรมศาสดาตรัสเตือนว่ารักเป็นบ่อเกิดแห่งความเศร้าโศกรักเป็นบ่อเกิดแห่งความหวาดหวั่นผู้พ้นไปจากรักก็พ้นไปจากความโศกเศร้าความหวาดหวั่นจะมาจากที่ไหนได้เล่าพระองค์ทรงย้ำอีกว่าอย่าทำสัตว์สังขารให้เป็นที่รักเพราะความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความต่ำทรามใช่ว่าพระพุทธองค์ทรงยุแยงตะแคงรั่วให้คู่รักทั้งโลกเกิดความบาดหมางหาทางเลิกรากันแต่เป็นการเตือนสติและบอกสัจธรรมถึงแม้ว่าสามัญชนยังต้องสมัครใจใฝ่รักกันก็ยังจำเป็นที่ควรเข้าใจถึงข้อเท็จจริงอันโหดร้ายของความรักไว้ด้วยความเข้าใจต่อสัจธรรมไม่เคยมีผลร้ายต่อใครมีแต่ผลดีทำให้คนเราคลายความยึดมั่นลงไปทำใจได้ดีขึ้นลดความลุ่มหลงลงเกิดความกรุณาปราณีแก่กันมากขึ้นแม้เรายังไม่สามารถลืมตาได้สว่างไสวจนตัดรักได้สิ้นเชิงแต่เราก็ต้องถือเอาบทเรียนรักที่ปรากฏขึ้นเขย่าความสงบเป็นสะพานให้พ้นไปจากรักพ้นไปจากโศกในที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือแต่งงานแล้วย่อมมีสิทธิ์เรียนรู้ความรุ่มร้อนของความรักในจิตใจตนทำความเข้าใจจากโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่ภาพพจน์ที่ถูกเกลี้ยกล่อมด้วยวรรณคดีหรือบทรักหยาดเยิ้มจากภาพยนตร์